ัสดีค่ะช่วง Startup Showcase กับเฟนฟายธัญชนกบุญอินตาในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยทิศทางตลาดของ Startup ไทยในปี2563นี้ค่ะผ่านมุมมองนักวิเคราะห์นะคะจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยซึ่งตอนนี้คุณเกวลินหวังพิชยสุขผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดอยู่กับเฟนฟายแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงภาพรวมในปีนี้ค่ะ2563ในเรื่องของธุรกิจเทคโนโลยีแล้วก็ Startup ของไทยให้อยากเฟนฟายอยากให้คุณเกวลินค่ะช่วยรบกวนสรุปภาพรวมปีที่ผ่านมาให้หน่อยค่ะค่ะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพในปี2562ที่ผ่านมานะคะก็มีทิศทางที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆก็ค่อนข้างโดดเด่นเลยค่ะเพราะว่าเป็นเทรนด์ที่เกาะไปกับกระแสเทคโนโลยีนะคะแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะก็หนุนให้มีกิจการวิสาหกิจตั้งต้นหรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาลงทุนเข้ามาประกอบเริ่มต้นกิจการมากขึ้นนะคะแล้วมาถึงภาพรวมในปีนี้ค่ะสตาร์ทอัพไทยจะเป็นยังไงบ้างคะเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างคะคุณเกวลินค่ะจริงๆสำหรับสตาร์ทอัพในปี2563นะคะก็ยังมีทิศทางที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพิ่มจำนวนของกิจการมากขึ้นแต่ว่าคำถามหรือประเด็นสำคัญเนี่ยคงจะอยู่ที่ความสำเร็จหรือความอยู่รอดอย่างยั่งยืนเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ยังคงมีคำถามอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็หนีไม่พ้นที่ปี2563เนี่ยจะเจอกับประเด็นคำถามนี้อยู่นะคะหลายคนกังวลว่าในปี2563เราจะเจอสภาวะวิกฤตเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะท้าทายกับธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME เองหรือว่าสตาร์ทอัพเองคุณเกวลินมีอะไรจะแนะนำผู้ที่ทำสตาร์ทอัพไหมคะค่ะจริงๆในสภาวะตลาดที่ไม่เอื้อนะคะโดยเฉพาะกำลังซื้อของผู้บริโภคปัจจุบันนะคะก็อยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนนะคะแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเร็วนะคะก็ทำให้เขาไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์หรือว่าการใช้บริการใดๆแบบเฉพาะเจาะจงหรือเหนียวแน่นนะคะก็ทำให้กิจการสตาร์ทอัพที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะอาจจะต้องมีความจริงๆเริ่มแรกอาจจะอยู่ที่ mindset ของตัวผู้ประกอบการกิจการ mindset ก่อนเลยใช่ mindset ความเป็นผู้ประกอบการนะคะอันนี้ต้องสำคัญมากๆนะคะว่าจะต้องมี mindset ที่สามารถที่จะความเป็นผู้ประกอบการที่ดีนะคะแล้วก็มี business model หรือว่าmodel ธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการหรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างดีหรือว่าแก้เพนพอยต์นะคะของผู้บริโภคในบริการหรือสินค้าที่ตัวเองออกแบบมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจจะต้องมีเน็ตเวิร์กมีตัวช่วยมีพันธมิตรต่างๆที่เข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัวอีกประการที่สำคัญเลยก็คือความคล่องตัวหรือความยืดหยุ่นนะคะที่จะสามารถที่จะปรับตัวภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายนะคะเพราะฉะนั้นหมายว่าถ้าเกิดเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กจะมีการปรับตัวได้ง่ายกว่าไหมคะใช่ค่ะจริงๆองค์กรขนาดเล็กเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็คล่องตัวสามารถที่จะออกแบบปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะองค์กรขนาดใหญ่อาจจะมีขั้นตอนกระบวนการต่างๆมากกว่ามากนะคะตรงนี้ก็องค์การขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพเนี่ยได้เปรียบอยู่ค่อนข้างมากค่ะทีนี้กลับมาที่ปัจจัยที่1ก็คือ mindset ของผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจที่สำคัญในการทำสตาร์ทอัพที่ดีจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะจริงๆก็คือจริงๆผู้ประกอบการที่ดีเนี่ยจะต้องรู้ทุกอย่างของบริษัทหรือกิจการของตัวเองนะคะสามารถที่จะลงไปให้คำแนะนำลูกทีมหรือว่าออกแบบไปเดินไปในเส้นทางของ business model ที่ตัวเองวางแผนไว้นะคะหลักๆเลยก็คือต้องรู้ทุกกระบวนการใช่ค่ะทุกกระบวนการเลยนะคะในการทำธุรกิจคุณสามารถถามและตอบได้เลยว่าทำอะไรเกี่ยวกับอะไรและกลุ่มเป้าหมายคืออะไรนะคะมาต่อกันที่เรื่องของดิจิตอลและเทคโนโลยีทุกวันนี้มีบทบาทสำคัญมากในชีวิตประจำวันคุณเกวลินมองว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลดีให้กับ SME หรือว่าสตาร์ทอัพไทยยังไงบ้างคะจริงๆเทคโนโลยีที่เข้ามาค่ะก็มีส่วนช่วยสนับสนุนอยู่มากนะคะทำให้เปิดโอกาสสำหรับการสร้างbusiness modelใหม่ๆนะคะที่เกาะไปกับกระแสของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนะคะแต่ว่าในส่วนของกิจการสตาร์ทอัพเนี่ยอาจจะต้องเล็งขนาดตลาดที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเพราะว่าอาจจะไม่พอสำหรับผู้ผลิตในเชิงที่จะตอบสนองกับฐานตลาดเฉพาะในประเทศนะคะอาจจะต้องเล็งขนาดตลาดที่เป็นระดับโลกหรือระดับภูมิภาคเป็นregionalนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถ้าออกแบบสินค้าหรือบริการมาเนี่ยอาจจะต้องคิดถึงตรงนี้ก่อนด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในฐานะของผู้ใช้อะค่ะคือเอา
ผู้กิจการสตาร์ทอัพออกแบบมาแล้วแล้วก็เราเป็นคนใช้เทคโนโลยีนั้นนะคะก็ช่วยให้กระบวนการต่างๆเนี่ยง่ายขึ้นหรือว่าตอบสนองความต้องการของเราได้มากขึ้นนะคะหลักๆเลยคือต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ต้องแก้ไขเพนพอยต์ที่เกิดขึ้นจริงที่สำคัญคือจะต้องเป็นสเกลที่สเกลเลเบอร์ได้ขยายได้แล้วก็ตอบโจทย์ไม่ใช่แค่ทั้งในไทยอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากไหมคะว่าเราจะหาตรงนั้นได้คุณเกวลินมองยังไงบ้างคะก็ยากแต่ก็คือมีเป็นไปได้นะคะก็คือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มันก็เป็นโอกาสเหมือนกันคือเป็นโจทย์ที่ไม่ง่ายการสเกลอัพหรือว่าการอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนะคะคือถ้ายกตัวอย่างมันก็อาจจะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนแล้วถ้าระยะเวลาหนึ่งก็พอจะรู้แล้วว่าเอ๊ะมันจะไปต่อได้ไหมนะคะอาจจะต้องกลับมาทบทวน business model อีกทีแล้วก็ปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นไปได้เรื่อยๆอะค่ะพูดถึงมุมมองของนักลงทุนที่เชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพมากขึ้นคุณเกวลินมองว่ายังไงบ้างคะในปีนี้เราจะเห็นอะไรบ้างจากนักลงทุนค่ะจริงๆนักลงทุนถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการนะคะที่เข้ามาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยก็เริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทั้งกิจการขนาดใหญ่กิจการขนาดกลางขนาดเล็กก็เห็นการประกวดแข่งขันให้มีสตาร์ทอัพมาเลสใช่ค่ะมาเลสไอเดียแล้วก็ต่อยอดเอาความไอเดียริเริ่มตรงนี้ค่ะไปต่อยอดปรับใช้กับองค์กรของตัวเองได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเห็นในส่วนของกิจการนักลงทุนในส่วนของบริษัทที่เข้ามาลงทุนก็มีส่วนที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของเงินลงทุนนะคะทำให้กิจการสตาร์ทอัพเนี่ยก็อาจจะเติบโตได้สเกลอัพได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนท้ายๆของที่ต้องผ่านด่านแรกมาแล้วในส่วนของ mindset หรือว่าการคิดbusiness model อันนี้ก็จะเข้ามาเติมในส่วนที่เป็นcycle ของการตั้งตัวหรือว่าต่อยอดทุกคนก็ต้องผ่านจุดนี้แหละในการ raise fund ใช่ไหมคะใช่ค่ะตลอดการทำวิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะในช่วง5ปีที่ผ่านมาในธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะในประเทศไทยเราจริงๆก็มีการเริ่มพูดถึงหรือว่าศึกษาในส่วนของความสำเร็จหรือว่าคล้ายๆกับข้อที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนหรือปรับปรุงให้สตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะผ่านวงจรธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืนนะคะตรงนี้ก็มีการศึกษาในมุมมองของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยอาจจะเป็นในฐานะของนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็เหมือนกับบทบาทก็จะเป็นในเชิงของการให้ความรู้หรือการไปศึกษาว่ามีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอะไรที่ต้องปรับปรุงอะไรตรงนี้มากกว่านะคะแล้วก็ออกมาเป็นประเด็นเสนอแนะค่ะค่ะการที่เราได้เข้าไปศึกษาธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงเป็นศูนย์การให้ข้อมูลด้วยคุณเกวลินคิดว่าสตาร์ทอัพไทยทุกวันนี้จริงๆแล้วเรายังไม่ได้มียูนิคอร์นใช่ไหมคะคิดว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนที่เราจะควรที่จะพัฒนาต่อไปคะสำหรับสตาร์ทอัพไทยค่ะจริงๆจุดแข็งก็จะมีฐานของอุตสาหกรรมของบ้านเรานะคะจริงๆก็มีจุดแข็งที่ดีแล้วก็จริงบุคลากรรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็สนใจในส่วนของสตาร์ทอัพมากขึ้นนะคะคือ mindset ในเชิงของการเปิดรับตรงนี้ค่ะเป็นจุดแข็งที่พร้อมให้มีกิจการเหล่านี้เข้ามามากขึ้นนะคะแต่ในฝั่งของจุดที่ต้องเติมเต็มนะคะมันอาจจะกลับมาที่ตัวของกิจการสตาร์ทอัพอย่างที่เรียนไปในตอนต้นว่าคงจะกลับมาอยู่ที่ตัวของผู้ประกอบการเองนะคะแล้วก็ในฝั่งของการมี business model ที่ดีเป็นหลักอะค่ะอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอันดับแรกๆเลยที่ต้องคิดถึงถัดมาเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการสนับสนุนนะคะจากในมุมของภาครัฐซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่าภาครัฐอะค่ะมีการให้การสนับสนุนผ่านหลายหน่วยงานผ่านเงินลงทุนต่างๆมากมายเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีการรวมศูนย์อยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนะคะมันยังกระจัดกระจายอยู่แล้วก็ความเข้าใจของภาครัฐในการสร้างอีโคซิสเต็มที่เอื้อให้กิจการสตาร์ทอัพเนี่ยเติบโตแล้วอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่ยังจำเป็นอยู่นะคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งสำหรับภาพรวมในปีนี้ปี2563สตาร์ทอัพไทยเราจะเห็นอะไรกันบ้างคะจริงๆก็คาดหวังที่อยากจะเห็นยูนิคอร์นเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังรอที่จะเห็นยูนิคอร์น
อันแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งก็มาจากคนไทยเองนะคะแต่ว่าในส่วนของสตาร์ทอัพเองเนี่ยก็คิดว่ายังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คงจะเห็นกิจกรรมหรือแม้กระทั่งลงทุนที่เข้ามาลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพมากขึ้นมีการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนนะคะรวมถึงนักลงทุนรายย่อยค่ะในส่วนของกิจการสตาร์ทอัพมากขึ้นและทั้งหมดนี้คือภาพรวมของสตาร์ทอัพไทยในปี2563ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเกวลินมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อกับเปิดโลกวันใหม่ Welcome World ค่ะช่วงนี้เฟนฟายและคุณเกวลินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ